บนพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมเนื้อที่กว่า 2,625 ไร่ในตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินของราษฎรควบคู่กันไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินของราษฎรควบคู่ไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งโดยเน้นการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากพื้นที่ป่าสงวนที่มีความเสื่อมโทรมนะคะที่อยู่บนพื้นที่กว่า 2,625 ไร่ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ถูกฟื้นฟูให้เป็นพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะนอกจากนี้นะคะพื้นที่ในบางจุดนะคะเราก็ยังได้มีการสร้างศูนย์พัฒนาแล้วก็การเรียนรู้สร้างเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้ววันนี้นะคะเอก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นี่จะมีความพิเศษและก็ความหลากหลายอย่างไรบ้างตามเอมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเอกก็อยู่กับท่านนายอำเภอนะคะหนองปลือค่ะนั่นก็คือท่านนายอำเภอวุฒิกรสุขีไนนะคะซึ่งนอกจากท่านจะเป็นนายอำเภอหนองปลือแล้วท่านยังเป็นหัวหน้าคณะปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะได้เป็นวิทยากรที่ถือว่านะคะให้เกียรติกับทางรายการของเราอย่างมากเลยนะคะที่จะพาเราไปรู้จักนะคะกับโครงการรวมถึงนะคะไปดูส่วนงานต่างๆกันด้วยเอาเป็นว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆของโครงการห้วยองคตเนี่ยเอ๊อยากจะสอบถามท่านนายอำเภอนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วความเป็นมาเป็นไปค่ะของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจริงๆแล้วมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับคือเมื่อปี2533นะครับหลวงตาจันนะครับนะครับตอนสมัยนั้นท่านชื่อพระเทพสิทธิยานรังสีนะครับท่านก็ได้มาดูพื้นที่ตรงนี้นะครับท่านก็เห็นว่าตอนพื้นที่ตรงนี้แต่เดิมเนี่ยเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรมเสื่อมโทรมโดยสิ้นเชิงคือเกือบสภาพเหมือนทะเลทรายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพเก่ากันนะครับท่านก็มีความประสงค์ที่จะฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับต่อมาความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จึงรับโครงการด้วยองค์กรในพระราชดำริมานะครับโดยการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรนะครับไม่เกินครอบครัวละ8ไร่นะครับไม่เกินครอบครัวละ8ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัย1ไร่นะครับในปัจจุบันเนี่ยโครงการห้วยองคตในพระราชดำริเนี่ยในเรื่องของการจัดสรรที่ดินทำกินเนี่ยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะครับราษฎรก็ได้มาอยู่อาศัยกันนะครับพร้อมทั้งประกอบอาชีพต่างๆนะครับรวมทั้งอาชีพที่โครงการส่งเสริมนะครับผมนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงส่งนะครับแต่ที่สำคัญคือภายหลังจากที่เราได้จัดสรรโครงการแล้วเราก็ได้พื้นที่ป่าคืนมาครับที่เห็นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยตรงพื้นที่ที่จะตั้งกองอำนวยการก็ดีหรือพื้นที่ทั่วไปก็ดีเนี่ยจะเป็นป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากการถูกทำลายนะครับผมครับค่ะอย่างที่เอเห็นรูปบางส่วนเนี่ยก็ตอนนั้นก็เหมือนกับเป็นเขาหัวโล้นเลยก็ว่าได้ก็คือเลี่ยโล่งเตียนเลยตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาก็ถูกฟื้นฟูแล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ครับผมค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถือว่าปัจจุบันนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการห้วยองคตแล้วก็มีการแบ่งสรรในเรื่องของพื้นที่ทำมาหากินมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างมีครับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือถ้าเป็นเกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยพื้นที่โดย8ไร่เนี่ยถ้าทำเกษตรเชิงเดี่ยวเช่นทำนาเนี่ยก็ไม่สามารถจะพอกินหรือเลี้ยงชีพได้แต่ทำอาชีพอื่นๆเช่นปลูกผักหร
หรือว่าบางครอบครัวก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่หรือว่าทำอาชีพอื่นๆนะครับก็ทำให้มีสามารถอยู่ได้ครับผมโดยแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ในโครงการท่องคดค่อนข้างจะกันดารน้ำนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากการที่ว่าการจัดสรรพื้นที่และการนำหลักวิชาการเข้ามาช่วยส่งเสริมเนี่ยก็ทำให้ราษฎรสามารถอยู่ได้ครับมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าการที่ตัดไม้ทำลายป่านะครับผมครับค่ะแล้วก็มีอาชีพเสริมอีกหลากหลายอาชีพด้วยนะคะที่เกิดขึ้นณที่นี้ค่ะแล้วอย่างนี้จะเรียกว่านะคะโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมีจุดประสงค์ในเรื่องของการพัฒนาบุคคลพัฒนาชาวบ้านให้อยู่ดีกินดีถือว่าถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับอยู่ดีกินดีด้วยคือจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาบุคคลให้มีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับเราได้พื้นที่ป่าคืนมาในสร้างระบบนิเวศด้วยครับสองอย่างจะไปควบคู่กันนะครับผมครับค่ะอย่างที่เห็นก็ระบบนิเวศที่นี่นี่สมบูรณ์ครับผมครับแล้วก็เข้ามาสดชื่นครับค่ะต้นไม้ร่มรื่นเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยพูดการแบบนี้เราอาจจะไม่สัมผัสถึงความสมบูรณ์นะคะของพื้นป่าณโครงการแห่งนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอจะขออนุญาตค่ะให้ท่านอำเภอนะคะพาไปนะคะเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆนะคะของโครงการได้ครับแห่งนี้ครับผมครับค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเลยดีไหมคะครับเชิญครับค่ะเชิญเลยค่ะครับผมครับผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะและตอนนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าท่านนายอำเภอนะคะก็จะเป็นผู้ที่จะพาเรานะคะไปเที่ยวชมนะคะภายในส่วนงานของห้องเรียนแห่งนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องถามถึงความเป็นมานะคะถึงห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ค่ะจัดตั้งมาเนื่องจากอะไรคะคืออย่างนี้นะครับห้วยองคตเราเนี่ยหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรเนี่ยเราก็คิดดูซิว่าเราจะต้องมีต้นแบบสักอย่างนึงให้ราษฎรได้มาเรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียงตามเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นยังไงนะครับเราก็เลยร่วมมือกับทางเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญซึ่งแต่ก่อนเนี่ยยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญนะครับร่วมกันจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราใช้ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการห้วยองคตในพระราชดำรินะครับแล้วเราก็จะมีชื่อเรียกในกลุ่มของเราว่าเราจะเรียกว่าบ้านใต้ล่านะครับเพื่อนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ครับผมครับค่ะแล้วก็นะคะที่แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นห้องเรียนแบบธรรมชาติด้วยนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องขององค์ความรู้ที่หลากหลายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้านในนะคะถ้าหากว่าเราจะเข้ามาเรียนรู้จะมีอะไรให้เราเข้ามาสัมผัสกันบ้างคะท่านก็คือสิ่งแรกที่เราจะเห็นนี่ก็คือเราเริ่มที่จะทำสวนครัวนะครับสวนครัวที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับผมนอกจากนั้นเราก็จะมีพืชเศรษฐกิจต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะทางด้านหลังเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครนะครับได้มอบพันธุ์ไก่ดำ KU ภูพานมาให้เราขยายพันธุ์นะครับเป็นไก่ดำแท้นะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังสนับสนุนแล้วก็ร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับให้ไก่ดำ
ไก่ดำของห้วยองคตเราเนี่ยให้เป็นสินค้าประจำจังหวัดนะครับในด้านปศุสัตว์นะครับผมแล้วด้านต่อไปเนี่ยเราจะมีศูนย์จะมีสวนสมุนไพรทรงพลังคือเราจะมีตัวอย่างของพวกพืชสมุนไพรที่เป็นพวกทรงพลังที่เชื่อกันว่าไม่ใช่เชื่อว่าจะมีสรรพคุณในการบำรุงกำลังนะครับกล้วยน้ำว้าเอ่ยช้างกระทืบโลงอะไรอย่างครับสมุนไพรไทยๆเราสมุนไพรไทยเราเนี่ยครับกล้วยน้ำว้ากระชายด้านหลังเราจะมีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์แจกจ่ายกับราษฎรนะครับเพื่อเป็นการลดมลพิษแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับเราเกษตรกรของเราเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีนะครับไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมครับนี่คือกิจกรรมคร่าวๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เหลือก็เป็นพืชอะไรเราก็จะมีหญ้าแฝกสำหรับด้านหลังนั้นเราจะพาไปเยี่ยมชมคือแก้มลิงนะครับแก้มลิงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำครับผมค่ะและเอกสังเกตเห็นว่ามีเหมือนกับเป็นโรงเลี้ยงสุกรด้วยใช่ครับมีโรงเลี้ยงสุกรนี่ก็เป็นหมูดำนะครับเป็นหมูดำครับหมูดำหมูดำเขามีประโยชน์ยังไงบ้างคะท่านหมูดำนี่สมเด็จพระเทพท่านสนับสนุนไขมันจะน้อยกว่าครับแล้วกินได้พลังมากกว่าครับผมแล้วมูลของมันก็เอามาทำเป็นปุ๋ยได้อีกโหนะคะเรียกได้ว่านะมีประโยชน์หลากหลายทางเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่านะคะเราก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าห้องเรียนแห่งนี้นะคะมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะคะแต่ว่านะคะมองด้วยตาเราจะเห็นชัดเจนที่สุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้ท่านค่ะพานำไปเลยว่าจุดแรกที่เราจะไปดูกันมีอะไรกันบ้างค่ะพาไปเลยค่ะด้านไหนด้านนู้นแล้วกันเนาะโอเคค่ะนี่ครับนี่คือโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยที่ได้เนี่ยเราก็จะแจกจ่ายกับเกษตรกรนะครับให้เกษตรกรใช้พยายามลดการใช้สารเคมีให้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้ในกิจกรรมของบ้านของศูนย์เรียนรู้ของเราด้วยเนี่ยนะครับผมครับนะครับแสดงว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายป่ะไม่เสียครับไม่เสียครับเราแจกให้ฟรีครับใช้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจากขอประทานโทษครับจากเทศบาลนะครับซึ่งเขาก็ร่วมกับเราเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญนะครับนี่ครับคือการผลิตปุ๋ยค่ะกำลังวันผลิตนี่ค่ะเป็นวันนึงเท่าไหร่อ่ะก็เยอะนะครับกำลังผลิตวันนึงเนี่ยก็ได้วันละหลายสิบกระสอบอยู่ครับผมนี่อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับเราหยุดกิจการไปนานตอนนี้เราก็มาเริ่มใหม่ครับผมครับตอนนี้ก็ยังทดลองให้ใช้กันอยู่ครับผมครับค่ะและอย่างนี้ชาวบ้านที่จะมารับนี่เขาต้องมีกติกายังไงบ้างก็ไปขึ้นทะเบียนกับทางเทศบาลนะครับเทศบาลแล้วก็มาขอได้ครับเข้ามาเลยเรายินดีครับชาวบ้านคนไหนอยากใช้ก็มาขอเลยครับผมจำกัดไหมคะว่าครัวเรือนหนึ่งนี่ไม่เกินกี่กิโลไม่เกินกี่กิโลสอบในอนาคตคงต้องจำกัดแล้วครับถ้าเป็นที่นิยมแต่ตอนนี้เรายังโปรโมทอยู่คล้ายๆเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับผมก็ลองให้เกษตรกรไปทดลองใช้ก่อนด้วยถ้าใช้ดีก็บอกต่อใช่ครับบอกต่อเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นไปอีกใช่ครับแต่ก็ดีนะคะครับผมช่วยเรื่องของช่วยในเรื่องลดค่าใช้จ่ายเรื่องมลพิษเรื่องหลายๆอย่างด้วยครับเกษตรกรไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเองไม่ต้องซื้ออย่างนี้ก็มีให้เรียนรู้ไหมคะว่าทำปุ๋ยมีครับมีครับมีครับอ๋อดีมีครับผมนี่ครับนี่เราก็จะใส่ขึ้นมาเนี่ยครับผมตรงนี้ขึ้นมาที่จะเป็นเครื่องนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกปล.นะครับผมกปล.เขาให้มาเป็นที่เรียนรู้ครับผมครับค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังของเราก็เป็นสวนสมุนไพรทรงพลังที่ท่านนายอำเภอบอกว่าแหมมันมีสรรพคุณอะไรหลายๆอย่างเลยสำหรับสมุนไพรที่นำมาปลูกที่เราเพิ่งเริ่มนะครับเลยยังสภาพยังไม่สมบูรณ์คืออย่างนี้ครับจากความเชื่อที่ว่าไก่ดำเนี่ยเป็นยาบำรุงกำลังอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าโครงการห้วยองคตของเราเนี่ยในศูนย์เรียนรู้เนี่ยจะครบวงจรในเรื่องของการบำรุงสุขภาพนะครับเราก็ได้จัดสร้างสวนสมุนไพรทรงพลังขึ้นมานะครับเพื่อรวบรวมพันไม้ที่มีความเชื่อในเรื่องของการให้เป็นเหมือนยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะยาบำรุงร่างกายครับหรือยาเพิ่มสมรรถนะเนี่ยครับเราก็จะมี
ดีปรีมีกล้วยมีกระเทียมแล้วก็มีหลายๆพันธุ์นะครับแต่ตอนนี้เราเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเพิ่งเสร็จได้อาทิตย์เดียวครับผมครับไว้โอกาสหน้าพอเต็มสูบแล้วต้องเชิญทางมหาวิทยาลัยรังสิตมาทำรายการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับยินดีเลยค่ะครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่านะคะจบจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อด้านในนะคะกันดีกว่าค่ะยังมีอีกหลายที่ให้ไปดูอยู่นะคะไปเลยค่ะโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีการดำเนินงานในหลายด้านทั้งการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีการปลูกป่าในพื้นที่ที่จัดไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อให้ป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีการปลูกป่าในพื้นที่ส่วนกลางบริเวณชุมชนโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าและบำรุงรักษางานด้านการพัฒนาอาชีพโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีการดำเนินงานส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิดมีการเลี้ยงสัตว์และนอกจากนั้นยังมีการจัดหาอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณโครงการแก้มลิงนะคะซึ่งเป็นโครงการที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเอาไว้นะคะให้มีการดำเนินการที่โครงการแห่งนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเออยากจะให้ท่านนายอำเภอค่ะอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับคำว่าแก้มลิงได้ไหมคะเออเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเคยได้ยินมาแล้วเคยได้เรียนรู้มาบ้างแต่ว่ายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแก้มลิงเนี่ยเขามีประโยชน์หรือว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้างขออนุญาตอัญเชิญพระราชดำรัสมาเลยครับแก้มลิงก็คือที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าลิงเนี่ยเวลากินกล้วยแล้วก็เก็บอาหารไว้ที่กระพุ้งแก้มนะครับทางนี้แล้วก็เป็นหลักการเดียวกันคือขุดโครงการแก้มลิงก็คือการขุดสระน้ำเพื่อถ่ายเทน้ำจากลำห้วยนะครับทางขวามือเราเนี่ยก็คือลำห้วยองคตเป็นลำห้วยธรรมชาติลำห้วยธรรมชาตินะครับผมแล้วทางโครงการเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยให้จัดทำแก้มลิงนะครับเพื่อหนึ่งเพื่อพื้นที่ของตำบลสมเด็จเจริญหรือโครงการที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับเราจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำเพิ่มเราก็ทำแก้มลิงขึ้นมาคือทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยนะครับผมเพื่อเป็นที่เก็บกักน้ำในฤดูแล้งถ้าน้ำขาดนะครับถ้าเกิดในฤดูฝนน้ำมามากๆเนี่ยน้ำก็จะแบ่งมาไว้ทางด้านนี้นะครับไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้นะครับเราก็จะมีถ้าตรงนี้พอดีถนนแฉบได้ไปเราจะมีฝายชะลอน้ำไว้ให้ด้วยนะครับผมก็จะเข้าจากสปินเวย์นะครับนี่ก็คือแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะไหลไปพอมีน้ำก็จะมาทางนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะยืนยันได้ว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยทางห้วยองคตเราเนี่ยน้ำจะไม่ขาดเพราะจะมีแก้มลิงไว้นะครับเป็นแหล่งน้ำนอกจากนั้นประโยชน์ของแก้มลิงก็คือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาเรียนรู้ว่าแก้มลิงเป็นยังไงบางทีเราก็เคยได้ยินแต่เชื่อว่าในกรุงเทพคงไม่มีที่ใดทำได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำไว้ให้ใครได้มีโอกาสได้มาดูงานจะได้เห็นว่าแก้มลิงเป็นยังไงครับผมครับค่ะได้ได้ว่านะคะแก้มลิงเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆแล้วก็เข้าใจได้ลึกซึ้งแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยก็เหมือนกับลิงเก็บอาหารเอาไว้แล้วก็เอาออกมาใช้ในยามที่ไม่มีอาหารนั่นเองนะคะมีประโยชน์มากๆแล้วก็อย่างที่ท่านนายอำเภอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความแห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรแต่ว่าพอมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีในด้านของการใช้งานทางด้านของน้ำเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็การบริโภคอุปโภคได้ดีมากขึ้นใช่ครับดีมากขึ้นครับเราก็การันตีได้เลยว่าเรานี่จะมีน้ำใช้ตลอดนะครับผมไม่ขาดแคลนครับผมครับค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีส่วนงานอื่นๆนะคะที่เราทั้งสองคนจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวตามเราไปเลยค่ะWe'll be right back.
ู้ชมคะช่วงนี้ค่ะเอจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับเกษตรกรตัวอย่างของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งเกษตรกรท่านนี้นะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในด้านของการพัฒนาเกษตรแบบผสมผสานค่ะเพราะว่าเขานะคะได้มีการปรับใช้ในด้านของแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะส่วนเรื่องราวจะไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะคะเพราะว่าตอนนี้เขารอเออยู่แล้วล่ะค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเอก็อยู่กับเกษตรกรตัวอย่างของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะนั่นก็คือคุณชรินทร์กลั่นแฮมนะคะหรือว่าพี่ต้อยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อยค่ะครับเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องราวนะคะของเกษตรผสมผสานของสวนของพี่ต้อยค่ะเออยากจะสักถามพี่ต้อยนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้อยเองเนี่ยมีการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็กับการทำเกษตรอย่างไรบ้างคะก็ทีแรกเลยผมก็ทำผักเรียกว่าทำผักทำปลูกพริกแบบแบ่งเชิงเดียวนี่ลองทำเองขายเองเข้าสี่มุมเมืองทำเองวิ่งเองคราวนี้ก็มันไม่ไหวสู้ค่าปุ๋ยค่ายาเขาไม่ไหวอย่างมันปุ๋ยมันก็แพงยาก็แพงก็เลยคิดไปเคยไปดูงานต่างถิ่นเมื่อก่อนนี้ผมเป็นผู้นำชุมชนเป็นอบต.ก็ไปดูงานเขาก็เลยลองฉุกคิดว่าทำไมเราไม่เอาของประชาองค์ในหลวงมาปรับใช้ก็เลยลองมาทำผมก็เริ่มแรกทำก็ทดลองผิดลองถูกมาหลายปีเหมือนกันก็ทำมาเรื่อยเลยก็เลยมาจับจุดตัวเนี้ยเลยเอาฝรั่งปลูกฝรั่งเพราะฝรั่งมันอายุมันอยู่ได้15ปีและอย่างมันเก็บได้ทั้ง5ปีมันก็เลยเอาปลูกฝรั่งเพราะฝรั่งนี่มี7เดือนถึง8เดือนกว่าจะเก็บผลผลิตได้ระหว่างเรากินฝรั่งแล้วก็พริกใส่ในร่องฝรั่งไอ้พริก2เดือนครึ่งถึง3เดือนระหว่างเรากินพริกแล้วก็ผักใส่ในร่องพริกอีกทีนึงวางตุ้งเดือนเดียวเรากินผักก่อนแล้วมากินพริกกินฝรั่งกล้วยเราปลูกตรงไหนกล้วยเราปลูกสับหว่างเพื่อบังลมมาให้ลูกฝรั่งเราหลุดร่วงแต่กล้วยอายุแค่4ปีเงาก็ลอยแล้วก็เลยคิดว่าเงาก่อนเงาจะลอยแล้วก็เอาพวกมะนาวละมุดลองกองเงาะทุเรียนแซมระหว่างร่องกล้วยไปอีกทีนึงพอได้4ปีปุ๊บเราเอากล้วยออกไอ้พวกนี้ก็โตขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาเก็บผลผลิตได้แล้วพวกละมุดพวกอะไรเนี้ยเพราะ4ปีมันก็กินได้แล้วฮะก็เลยลองมาทำครับ ปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช้หนี้ใช้สินเขาก็หมดเรียกว่าที่เป็นหนี้การทำผักเป็นหนี้เขาเยอะแล้วก็เลยเอาตัวเนี้ยมาปรับถือว่าตอนนี้อยู่สุขสบายเราเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไว้กินเองเลี้ยงไก่ไว้กินเองมีไก่ไข่เลี้ยงหมูก็เหมือนเรามีตู้เย็นไว้ในไร่ใช่ไหมจะคำว่าตู้เย็นไว้ในไร่ก็เหมือนพวกปลูกผักทำคันซ่าพวกอะไรเนี้ยของสดๆเช้าขึ้นมาเราทีแรกเราคุยกับครัวเรือนว่าเช้านี้เราซื้ออะไรที่ร้านไอ้ที่ร้านค้าแต่เราเปลี่ยนความคิดมาว่าเช้านี้เราไปหาอะไรในผักในไร่ใช่ไหมเราสดกว่าสดกว่าเพราะเหมือนเรามีตู้เย็นใช่ไหมเรามีเหมือนธนาคารไว้ในไร่ก็เปรียบเสมือนว่าพวกผลไม้อ่ะที่เราปลูกไว้อ่ะเราอยากได้ตังค์แล้วก็เก็บไปขายได้เงินมาสดๆก็เหมือนเรามีธนาคารไว้ในไร่ค่ะค่ะก็เหมือนว่าถ้าหากว่าเราทานจนเหลือแล้วก็สามารถเอาไปขายเป็นรายได้เข้าสู่ครอบครัวของเราได้ด้วยถือว่าเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืนแล้วก็มั่นคงทางเศรษฐกิจพอสมควรเลยสำหรับในเรื่องราวของการน้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้อย่างที่เอมองเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่านะคะที่สวนของพี่ต้อยเนี่ยเหมือนกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็ว่าได้เพราะว่ามีหลากหลายพันไม้เลยไม่ว่าทุกอย่างฮะไม้ยืนต้นผลไม้ผักหรือแม้กระทั่งข้าวใช่ค่ะพื้นที่ในการทำเกษตรแบบผสมผสานของพี่ต้อมมีทั้งหมดกี่ไร่คะที่ทำผสมผสานมีอยู่5ไร่5ไร่5ไร่ปลูกอะไรบ้างก็มีฝรั่ง5ไร่พริก5ไร่ผัก5ไร่กล้วย5ไร่ย
อยู่ในเนื้อที่แค่5ไร่ถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาบวก555ไปแล้วนะแต่ว่าพี่ต้อยรวมเป็นอยู่1เดียวใน5ไร่ครับแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะพี่ต้อยเพราะว่าเราสามารถที่จะจัดสรรพื้นที่แล้วก็ทำเกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตที่อยู่ดีกินดีมากขึ้นด้วยและที่สำคัญค่ะอย่างพี่ต้อยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จและยังได้รับรางวัล นะคะจากในระดับของจังหวัดด้วยในด้านของเกษตรกรตัวอย่างพอจะเล่าให้เอฟังได้ไหมคะว่ารางวัลที่ได้ไปรับมารับรางวัลมาเนี่ยเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเกษตรดีเด่นพืชผสมผสานค่ะฮะที่เราทำมาใครทางจังหวัดเขาก็มาดูมาตรวจดูแล้วก็เขาก็ให้รางวัลแต่เราทำกันจริงๆเรียกว่าไม่ใช่ว่าไปแอบอ้างหรืออะไรค่ะเรียกว่าเป็นอาชีพของเราแล้วใช่ไหมค่ะเพราะเราไม่ทำก็ต้องทำค่ะเพราะมันเป็นไร่ของเราคราวนี้เราคิดว่าอายุเราก็มากแล้วเนาะค่ะเราก็เลยหันมาทำนี่มันปลูกที่ไม้ยั่งยืนและยืนยาวค่ะเรียกว่าปีหนึ่งเราก็เก็บผลผลิตได้เยอะค่ะเราเหมือนดูเราเปรียบเสมือนว่าดูต้นไม้บนเขาทำไมมันอยู่ด้วยกันได้มันพึ่งพาอาศัยกันได้มีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ทำไมเราน้ำมันก็ไม่ต้องไปรดปุ๋ยก็ไม่ต้องไปใส่ทำไมมันอยู่ด้วยกันได้แล้วเหตุไฉนเราจะทำเป็นป่าผลไม้ไม่ได้ใช่ไหมใครๆก็คิดรู้ว่าตอนนี้ผลไม้ผมก็ออกเกือบแทบทุกอย่างแล้วมีมะนาวมีนะปลูกมะนาวรองๆอีกค่ะฮะอยู่โซนนู้นอยู่ด้านในใช่ไหมครับอยู่ด้านในปลูกมะนาวรองๆก็เรียกว่าบังคับมันออกช่วงหน้าแล้งค่ะตรงช่วงนั้นมันแพงค่ะฮะค่ะแล้วอย่างความโดดเด่นของไร่สวนของพี่ต้อยเนี่ยนอกจากในเรื่องของเกษตรผสมผสานแล้วเอสังเกตเห็นว่ามีเรื่องของการทำปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยหมักแบ บชีวภาพใช่ครับค่ะไม่ใช้สารเคมีเลยครับค่ะตรงนี้เนี่ยพี่ต้อยมีการหมักยังไงคะเป็นปุ๋ยแห้งหรือว่าปุ๋ยน้ำยังไงคะปุ๋ยน้ำก็มีฮะปุ๋ยน้ำก็มีแล้วก็ปุ๋ยแห้งค่ะฮะปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยชีวภาพเนาะค่ะฮะแล้วก็เราเมื่อก่อนนี้เลี้ยงหมูหลุมเราเลี้ยงหมูหลุมเพื่ออะไรเราเลี้ยงเพื่อเอาขี้มันค่ะใช่ไหมเลี้ยงหมูเราขุดหลุมกลางตรงไหนกลางคอกแล้วเอาแกบใส่เต็ม4เดือนปุ๊บเราก็จับหมูขายแล้วก็โกยแกบในหลุมนะเอามาหมักไว้7วันแล้วก็เอาไปใส่ผลไม้โอ้ฝรั่งกรอบมากๆเลยหวานด้วยหวานด้วยฮะเมื่อกี้แอบชิมแล้วเรียกได้ประโยชน์หลายทางนะคะสำหรับการทำเกษตรแบบนี้และอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่สนใจอยากที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานสามารถที่จะมาดูงานหรือว่าเข้ามาศึกษางานกับพี่ต้อยได้หรือเปล่าได้ครับค่ะจำเป็นไหมคะต้องเป็นคนกาญจนบุรีถ้าหากว่าเป็นคนพื้นที่อื่นสนใจสามารถเข้ามาได้หรือเปล่าไม่จำเป็นก็ที่เขามาดูงานผมก็แถวเชียงใหม่ก็มาแล้วแถวภาคใต้ก็แถวปัตตานียะลาเขาก็มาอ๋อมาหมดเลยทั้งเหนือใต้ทางภาคอีสานก็ร้อยเอ็ดก็มาในสำนักพระราชวังก็มาดูที่เนี้ยส่วนพระซากของพระองค์ก็มานักประหลาดมาหมดเลยฮะโอ้เรียกได้ว่าหลากหลายองค์กรที่มาดูงานที่นี่ครับถ้าสนใจอยากจะดูงานต้องติดต่อยังไงคะก็ติดต่อทางกองอำนวยการก็ได้ฮะหรือติดต่อมากับผมก็ได้ก็เอาง่ายๆก็คือติดต่อไปที่กองอำนวยการของโครงการห้วยองคตอันเนื่องจากพระราชดำริก็สามารถติดต่อได้แล้วก็มาดูการทำงานด้านการเกษตรแบบผสมผสานของพี่ต้อยที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะลาพี่ต้อยไปนะคะเดี๋ยวเออยากจะขออนุญาตนะคะให้พี่ต้อยค่ะช่วยฝากถึงเกษตรกรไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยยังมีการทำเกษตรกรนะคะทำเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยวซึ่งอย่างที่พี่ต้อยบอกไปว่าทำไปแล้วเนี่ยก็เป็นหนี้บ้างดินก็ไม่ดีบ้างนะคะถ้าหากว่าเขาอยากจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองแล้วก็มีการเลือกใช้ในด้านของเกษตรกรแบบผสมผสานแล้วก็ทำให้เป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไร้หนี้ไร้สินแบบพี่ต้อยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะอันดับแรกก็เรียกว่าให้เรียนรู้ของพืชแต่ละตัวว่ามันอายุกันเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่เรียกว่าที่แรกที่ผมพูดว่าฝรั่งเนี่ยอายุมัน8เดือนค่ะเราก็เรียกว่าเอาที่อายุมากกว่าแล้วก็เรามาปลูกรวมกันได้จะนําไปถึงอายุน้อยเอาอายุน้อยมาเรียกว่าเอาเป็นตัวตั้งเอาไว้กินเรียกว่าเอาไว้สํารองกินก่อนใช่มั้ยแล้วก่อนที่จะไปเอาที่อายุนานอย่างกับพวกทุเรียนพวกนั้นอายุมันอยู่ได้40 50ปีค่ะใช่มั้ยเราต้องเรียนรู้ศึกษาก่อนศึกษาว่าอายุพืชเท่าไหร่อย่างกับ
ไม้ต้นเราเอาไม้เถาไปปลูกรวมกันก็ไม่ได้เพราะมันพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เพราะไม้เถามันต้องเลื้อยขึ้นไม้ต้นมันเรียกว่ามันเบียดเบียนกันเอาไม้ต้นก็ส่วนไม้ต้นไปแล้วแบ่งแปลงไปนะฮะก็ถือว่าถ้าจะทำเกษตรแบบผสมผสานก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของพืชก่อนด้วยว่าเขามีความต้องการอย่างไรอะไรปลูกรวมกับอะไรได้ต้องไม่หยุดนิ่งในการที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะรายการของเราต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต้อยอย่างมากเลยค่ะที่วันนี้นะคะมาร่วมแบ่งปันนะคะในเรื่องราวของเกษตรแบบพอเพียงแล้วก็มีการดำเนินตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นะคะขอบคุณพี่ต้อยค่ะสวัสดีครับใหม่เป็นแนวคิดที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้รู้จักกับความพอเพียงซึ่งหลักคิดนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ในประชาชนทุกระดับในเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรกรรมที่พระองค์ท่านได้วางรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดสรรแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้เกิดประโยชน์สูงสุดดังเกษตรกรตัวอย่างในวันนี้ที่เราได้เข้ามาพูดคุยและเยี่ยมชมซึ่งเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตอนนี้นะคะเอก็อยู่ในอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญนะคะของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะและสถานที่อย่างนี้ที่เราหยุดอยู่ตรงนี้สำคัญอย่างไรคะครับที่เราเห็นนี่คือเรือนประทับแรมนะครับใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับเมื่อครั้งที่ทรงเสด็จมาที่โครงการห้วยองคตของเรานะครับผมนะครับตอนนี้เราก็ยังเก็บรักษาไว้นะครับแล้วบางส่วนยกเว้นในส่วนที่พระองค์เคยประทับเนี่ยห้องพระบรรทมห้องทรงงานห้องสงฆ์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าพักได้ด้วยนะค่ะก็คือจะปีกด้านนี้ครับผมด้านนี้ครับก็แสดงว่าถ้าหากว่าประชาชนที่มาท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็อยากมีความประสงค์ที่จะพักแรมก็สามารถที่จะติดต่อได้หรือว่าเป็นหมู่คณะครับเป็นหมู่คณะก็ได้ครับกิจกรรมก็ได้ครับเราก็จะมีเรือนรวมนะครับมีอาคารรวมมีที่พักมีอะไรครับผมครับค่ะแล้วครั้งที่องค์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเยือนที่นี่แล้วก็ทรงประทับแรมที่นี่เนี่ยใช่ที่นี่ครับวันเวลาในวันนั้นนี่ผ่านมานานหรือยังคะประมาณเกือบ20ปีครับประมาณปี40ครับผมครับเกือบ20ปีนานมากแล้วครับผมครับแต่ว่าก็ยังคงรักษารักษาไว้ตัวเรือนที่ประทับแรมอย่างสมบูรณ์ทีเดียวครับผมครับค่ะมีคนที่สนใจเข้ามาอยากที่จะดูเรือนประทับแบบนี้ได้หรือเปล่าได้ครับได้ครับติดต่อมาล่วงหน้านะครับค่ะเป็นหมู่คณะจะมาถ่ายรูปหรือจะมาพักหรือจะมามีกิจกรรมนะครับผมครับก็สามารถทำได้ถ้าหากว่าในอนาคตล่ะคะที่โครงการแห่งนี้จะมีเรื่องราวของการพัฒนาหรือว่าสานต่อตามแนวพระราชดำริอะไรต่อไปหรือเปล่าคะคือห้วยองคตของเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการจัดสรรที่ทำกินแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยให้เต็มรูปแบบนะครับให้คณะศึกษาดูงานหรือคณะท่องเที่ยวมาครบวงจรเริ่มตั้งแต่มาดูเรือนประทับแรมนะครับแล้วก็ทำการเดินวอล์กแรลลี่นะครับชมป่าซึ่งเราให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเราบอกไปแล้วว่าเป็นป่าที่แต่ก่อนเนี่ย
มาจากแหล่งเสริมเป็นพื้นที่ที่เสริมโทรมนะครับแล้วก็ไปดูโครงการแก้มลิงนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับครับก็จะครบวงจรหมายถึงว่ามาในวันหนึ่งเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ทั้งหมดนะครับในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของโครงการในพระราชดำรินะครับผมนะครับแล้วการพักผ่อนหย่อนใจการท่องเที่ยวครับผมในอนาคตอาจจะหารถจักรยานนะครับอาจจะเป็นการปั่นจักรยานไปในรอบๆหรือบริเวณที่กว้างขวางขึ้นไปดูอ่างเก็บน้ำไปดูอาชีพเกษตรกรอะไรนะครับซึ่งเราก็พยายามจะจัดหาต่อไปครับผมครับก็แน่นอนว่าในอนาคตนะคะถ้าหากว่าดำเนินไปอย่างด้วยความสำเร็จเนี่ยนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะกับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็จะเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่ผสมผสานไปด้วยความท่องเที่ยวไปด้วยความเพลิดเพลินแล้วก็การเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์ควบคู่กันไปด้วยค่ะและค่ะก่อนจะจากไปค่ะอยากให้ท่านนายอำเภอค่ะฝากถึงท้ายนะคะถึงคนผู้ชมค่ะสำหรับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะโครงการห้วยองคตในพระราชดำรินะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ดูรายการนี้นะครับให้มาแวะเยี่ยมนะครับเราอยู่ห่างจากกรุงเทพไม่ไกลนะครับประมาณไม่เกิน200กิโลนะครับแล้วเราก็จะพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจรใกล้ๆกรุงเทพนะครับสาธิตมาพักผ่อนมาชมวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับหรืออาจจะมาโฮมสเตย์หรือจะมาพักที่เรือประทับแรมหรือจะมามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรเราก็ยินดีที่จะจัดให้นะครับผมครับแต่จริงๆแล้วข้อสำคัญคือเมื่อเราได้มาเรียนรู้ที่สถานที่แห่งนี้พร้อมทั้งท่องเที่ยวเนี่ยเราจะได้เห็นโครงการในพระราชดำรินะครับเห็นพระราชอริยภาพอัจฉริยภาพแล้วก็เห็นน้ำพระทัยนะครับอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงประชานิกรชาวไทยครับผมครับใช่ค่ะประชานิกรชาวไทยครับผมครับผมครับเอาละค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะรายการของเราก็เต็มอิ่มนะคะไปด้วยการเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะยังมีในเรื่องของสภาพของภูมิทัศน์ที่สวยงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านนายอำเภออย่างยิ่งเลยค่ะที่วันนี้นะคะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกิตติประสาทนะคะพาเอเดินตลอดทั้งวันเลยแหละค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าหากว่ารูปแบบนะคะของการเรียนรู้มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะขออนุญาตนะคะท่านนายอำเภอกลับมาถ่ายทำรายการปิดทองแผ่นดินกันต่อด้วยนะคะทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ในวันนี้เกิดเป็นผลงานที่ออกมาเป็นรูปธรรมมากมายด้วยที่พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนประสบนิกรตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและได้เจอปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่พระองค์จึงทรงศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยเพื่อที่ต้องการจะช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายทั่วประเทศด้วยน้ำพระทัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงส่งผลให้โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เต็มไปด้วยพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะและยังเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนและราษฎรที่นี่นะคะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งนะคะยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตรวมทั้งการทำมาหากินควบคู่กันไปกับการคงอยู่ของธรรมชาติได้อย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันค่ะและวันนี้เอต้องขอขอบคุณโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เปิดโอกาสให้เอได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่มากมายค่ะในสัปดาห์หน้าเอไร่รายการปิดทองแผ่นดินจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการใดนั้นมาติดตามกันได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้เอและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ